นี่ฮะเป็นสถานการณ์ล่าสุดยังไม่จบเท่านั้นคุณผู้ชมครับมันยังมีช็อตดราม่านี่เกิดขึ้นคือมันมีการรายงานออกมานะครับว่าไม่ได้มีคนไทยทั้งหมดที่ไม่ยอมกักกันตัวบางส่วนยอมนะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูคนที่ยอมเขาก็บ่นมาเหมือนกันคุณผู้ชมครับอ่ะคุณผู้ชมดูโพสต์นี้ดูโพสต์นี้เธอโพสต์นี้ที่สถานกักกันแห่งหนึ่งน่าจะเป็นที่สัตหีบนะครับน่าจะเป็นที่ฐานทัพเรือสัตหีบเธอโพสต์นี้แสดงว่าเธอยอมไปนะครับยอมไปคือมันมีบางส่วนหลายร้อยกว่าคนที่หนีออกไปแต่บางส่วนก็ยอมไปแต่พอไปปุ๊บเธอบ่นว่าไงฮะคุณผู้ชมครับเธอโพสต์เอามาแฉแบบนี้คุณผู้ชมดูนะเธอบอกว่าขอความเป็นธรรมกับพวกเราหน่อยค่ะมีไฟที่บินถึงหลังจากเราได้กลับบ้านแต่ไฟเราโดนกักตัวและตอนนี้ตีหนึ่งยังไม่เอาข้าวให้พวกเราทานเลยค่ะและนี่คือสถานที่กักตัวของพวกเราเจ้าหน้าที่บอกว่า1ห้องนอน3คนใช่ค่ะฟังไม่ผิด3คนที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองไม่รู้จักกันมาก่อนต้องมานอนห้องเดียวกันนี่ที่รัฐบาลเรียกว่าการกักตัวเหรอคะตอนนี้พวกเราไม่ยอมเข้าตึกค่ะเพราะเข้าไปก็เหมือนตายอยู่ดีโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วเราถามเจ้าหน้าที่ว่าทำไมถึงไม่ให้อยู่ห้องเดียวคนเดียวก็เงียบไม่มีเสียงสัญญาณตอบรับเธอบอกว่าเธอโพสต์นี่นะครับเมื่อเวลาตี 1:15 นาทีนะครับ @1.1 AM ตี 1:15 นาทีเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นคนที่เขายอมกักตัวและดูจากสถานที่น่าจะเป็นที่ฐานทัพเรือสัตหีบนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นมุมสะท้อนออกมาเหมือนกันส่วนอีกคนหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับโอ้โหนางคนนี้นี่แรงมากล่าสุดนี่ลบโพสต์ไปแล้วนะฮะคนคนนี้แรงมากให้เครดิตกับทางด้านของ News 1นะฮะคุณผู้ชมครับเข้าใจว่าเป็นพิตตี้เป็นนางแบบหรือเปล่าคุณผู้ชมดูภาพไปพร้อมๆกันดูนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เอามาโพสต์แล้วอ้างว่ารับไม่ได้กับมาตรการในการกักกันตัวแล้วก็เดินทางออกจากสุวรรณภูมิพร้อมกับด่าเจ้าหน้าที่ด่ารัฐบาลแบบเสียหายๆด้วยนะฮะน้องคนนี้เนี่ยนะเรียกน้องหรือพี่ไม่รู้นะครับน้องเซ็กซี่คนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับคุณผู้ชมครับการต่างประเทศกรมควบคุมโรคต่างประเทศโดนแล้วสั่งปิดดูนี่นะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนางแบบสาวอ๋อเป็นนางแบบคุณผู้ชมครับที่นั่งไฟลท์สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ976 หนึ่งในแก๊งป่วนสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้เมื่อวันที่3เมษายนเช็คอินด่านายกยุ่งยากอัวหายล้อมคอกซัดนโยบายโอ้โหใช้คำว่าคุณผู้ชมอ่านดูสิผมไม่อยากอ่านแล้วซัดนโยบายลุงตู่อ้างสถานทูตเซ็นรับรองแล้วมีใบรับรองยังไงก็ไม่กักตัวพร้อมกับออกโรงป้องนายทหารที่ปล่อยตัวทำดีที่สุดแล้วลั่นโอ้โหแรงนะครับน้องคนนี้เนี่ยลั่นยังไงกูก็ไม่กักอ้างความปลอดภัยไม่มีล่าสุดปิดเฟซบุ๊กหนีไปแล้วนะฮะน้องคนนี้พูดแบบนี้ไม่สวยหรอกครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนทีมงานผมเข้าไปเช็คข้อมูลในเบื้องต้นนะฮะประวัติก่อนที่เขาจะปิดเฟซบุ๊กหนีไปเนี่ยพี่น้องที่จังหวัดน่านต้องช่วยกันตรวจสอบนะฮะเพราะในเฟซบุ๊กของน้องคนนี้เนี่ยระบุว่าเธอเป็นคนในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับเธอเป็นคนเมืองน่านนะฮะเธอเป็นคนเมืองน่านนี่ฮะคุณผู้ชมครับอันนี้มีการโพสต์ออกมาแล้วก็รายงานข่าวโดย News 1สื่อในเครือผู้จัดการนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะบอกว่ายังไงกูก็ไม่ยอมกักยังไงกูก็ไม่ยอมกักไม่เท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมครับมาดูข่าวของอะไรเดียมาดูข่าวของอมรินทร์ไหมมาดูข่าวของอมรินทร์นี่ฮะอมรินทร์ทีวีคุณผู้ชมครับอมรินทร์ทีวี34ขึ้นใน Twitter ก่อนหน้าผมจัดรายการอยู่สักประมาณ 7-8 นาทีเขาบอกว่ารถบัสโดยสารคนไทยจากสุวรรณภูมิจอดแวะสถานีบริการน้ำมันผู้โดยสารแห่เข้าห้องน้ำร้านสะดวกซื้อแล้วก็ขึ้นคำพาดหัวไว้เลยนะครับว่าแวะปั๊มเข้าร้านสะดวกซื้อโอ้โหคือข่าวนี้หมายความว่าไงคุณผู้ชมครับคือหมายความว่ามีการเอารถบัสเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้วเพื่อจะไปรับคนกลุ่มนี้นะเพื่อจะไปรับคนกลุ่มนี้นะครับเตรียมมารถบัสเพื่อจะไปรับคนกลุ่มนี้แล้วมีรายงานว่าพอเอาไปรับปุ๊บเนี่ยแสดงว่าตั้งใจแล้วนะครับว่าจะไม่กักตัวไม่งั้นจะเอารถบัสไปรับทำไมถูกไหมฮะนี่ครับโดยสารจากผู้โดยสารแห่เข้าห้องน้ำร้านสะดวกซื้อเอ้ยมันยังไงกันแน่เนี่ยข่าวสารมาเร็วมากผมพยายามอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับดูภาพนี้ก็จะชัดขึ้นนะเดี๋ยวผมอ่านรายละเอียดให้ฟังแล้วกัน
ขึ้นรถบัสขึ้นรถบัสนี่ฮะมันมีการเปิดเผยโดยเจ้าของ Facebook รายหนึ่งนะครับบอกว่าระหว่างทางเนี่ยรถบัสคันดังกล่าวได้มีการจอดแวะสถานีบริการน้ำมันซ้ำผู้โดยสารในรถที่ต้องทำการกักตัวแต่กลับลงไปเข้าห้องน้ำเข้าร้านสะดวกซื้อพร้อมกับระบุเอาไว้ว่าคือกลัวพวกผมพวกที่บินมาวันนี้มากแต่จอดปั๊มให้ลงเข้าห้องน้ำเข้าเซเว่นคืองงใจกับพวกพี่ๆจริงๆโรคก็ยังไม่ได้ตรวจจะจอดเพื่อถ้ามีคนเป็นโควิด19สักคนละบันเทิงเลยทำอะไรก็รีบทำข้าวปลาก็ไม่ได้กินผมเริ่มหงุดหงิดอ๋อถ้าเขาพูดแบบนี้หมายความว่าน่าจะเป็นรถบัสของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าน่าจะเป็นรถบัสของเจ้าหน้าที่ที่ไปรับเขาไปสถานที่กักกันตัวนะครับแต่ไปจอดแวะปั๊มเข้าร้านสะดวกซื้อเข้าห้องน้ำนี่ฮะนี่เขาพูดแบบนี้เลยนะครับว่าคือกลัวพวกผมพวกที่บินมาวันนี้มากแต่ดันจอดปั๊มให้ลงเข้าห้องน้ำเข้าเซเว่นคืองงใจกับพวกพี่จริงๆโรคก็ยังไม่ได้ตรวจจะจอดเพื่อถ้ามีคนเป็นโควิด19สักคนละบันเทิงเลยนะทำไรก็รีบทำข้าวปลาก็ไม่ได้กินผมเริ่มหงุดหงิดแล้วนะแฮชแท็กไม่อยู่จุดนี้ไม่เข้าใจหรอกเรื่องยุ่งยากมากอยากรู้อะไรแชทมาเลยจะเล่าให้ฟังติดแฮชแท็ก Danger เห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากกรมควบคุมโรคเตรียมที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มคนไทยกว่า160คนนะครับที่หลบหนีการกักกันตัวจากสนามบินสุวรรณภูมิเตรียมคัดรายชื่อส่งไปยังแต่ละจังหวัดแล้วนะครับผมฝากแบบนี้เลยแล้วกันคือถ้ากรมควบคุมโรคบอกว่าจะดำเนินคดีซะขนาดนี้เนี่ยนะฮะท่านก็เลือกเอาแล้วกัน160กว่าคนฟังผมดีๆนะครับถ้าท่านไม่มามอบตัวเขาก็ดำเนินคดีแน่แต่ถ้าท่านมามอบตัวเขาอาจจะนะผมไม่รู้ว่ากรมควบคุมโรคเขาจะยอมตามที่ผมพูดหรือไม่เขาอาจจะผ่อนปลนให้ไม่ว่าท่านจะกระจายตัวมาอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเขามีรายชื่อท่านหมดพ่อแม่พี่น้องครอบครัวท่านจะเดือดร้อนนะครับเพราะเขาจะตามหมดนะแล้วท่านจะเป็นที่น่ารังเกียจนี่ผมขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะท่านจะเป็นที่น่ารังเกียจของคนไทยในสังคมในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอของท่านรัฐก็ตามจับท่านชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาท่านเพื่อแจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ว่าหรือว่านายอำเภอท่านจะมีชีวิตอยู่ไปได้ยังไงเอาผมถามท่านจริงๆท่านจะมีชีวิตอยู่ไปได้ยังไงตอนนี้เพจสายดาร์กต่างๆถึงขนาดเรียกร้องให้รัฐเลยนะครับเอาชื่อท่านเนี่ยมาตีแผ่ให้หมดนี่ผมไม่ได้พูดเองนะมีเพจอย่างเช่นอีเจี๊ยบหรือเปล่าบอกว่าอยากให้เอารายชื่อมาตีแผ่ให้หมดไม่ใช่ประจานนะแต่ต้องการให้คนไทยรู้ว่าอยู่ที่ไหนมาถึงหรือยังช่วยกันกักกันตัวช่วยกันติดตามช่วยกันบอกเจ้าหน้าที่ให้มาควบคุมตัวท่านจะใช้ชีวิตยังไงอีกไม่นานชื่อท่านรูปท่านเดี๋ยวเพจสายดาร์กประจานแน่เขาขุดแน่นะครับพอเขาขุดออกมาปุ๊บเนี่ยรอบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเซ็นเซอร์หรือเปล่านะครับอาจจะไม่เซ็นเซอร์นะครับเพราะมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมีผลได้ผลเสียกับประเทศไทยของเรากับพี่น้องคนไทยที่สุ่มเสี่ยงว่าจะได้รับเชื้อโควิด-19หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะฮะว่าท่านควรที่จะมอบตัวอย่าทำแบบนี้เลยครับอย่าทำแบบนี้เลยครับท่านก็อยู่ไม่ได้ครอบครัวก็อยู่ไม่ได้ท่านจะถูกล่านะครับไม่ได้ล่าจากเจ้าหน้าที่อย่างเดียวนะล่าจากเพจสายดาร์กล่าจากคนไทยทั้งประเทศท่านคิดอะไรอยู่ท่านคิดว่าท่านจัดการเรื่องพวกนี้ได้หรือครับเมื่อคนไทย60ล้านคนเนี่ยกำลังฉายสปอตไลท์ทุกดวงไปที่ท่านเนี่ยท่านคิดว่าท่านจะใช้ชีวิตได้ยังไงมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ท่านคิดถ้าวันนี้ท่านเปลี่ยนใจให้เร็วที่สุดชีวิตมันไปต่อได้ครับอย่าไปมันมาขนาดนี้แล้วต้องแก้ไขให้ถูกต้องมันมาขนาดนี้แล้วอย่าฝืนไม่ต้องเครียดด้วยนะครับไม่ต้องคิดมากมันมาขนาดนี้แล้วไอ้ที่คิดไปก็คิดไปมอบตัวสถานการณ์มันจะได้คลี่คลายขอให้มามอบตัวทั้งหมดนะครับจะ160 163หรือว่า166ก็ตามแต่ตามที่สื่อหลายสำนักกำลังนำเสนออยู่ณขณะนี้นี่ฮะคุณผู้ชมครับส่วนรัฐบาลเองก็เหมือนกันติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ